ความทรงจำเกี่ยวกับเจดีย์พระธาตุดอยคำในมุมมองชาวบ้านแม่เฮียจังหวัดเชียงใหม่ก่อนพุทธศักราช2509เล่าเพียงว่าเดิมเป็นเจดีย์ขนาดความสูงพ้นจากศีรษะไปไม่มากแต่หลังจากกรุแตกพบพระรอดหลวงกับพระสามหอมเป็นที่เลื่องลือจึงเกิดการบูรณะขึ้นใหม่จนเป็นเจดีย์สง่างามเล่าคู่กับตำนานว่าเกิดจากศรัทธาโอรสพระนางจามเทวีสร้างเจดีย์ครอบสถูปเดิมเมื่อ 1,300 ปีก่อนโดยสถูปเดิมนั้นคือที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าซึ่งมียักษ์สองตนเป็นผู้เฝ้ารักษาชาวบ้านเรียกว่าปู่แสะย่าแสะและให้ความยำเกรงอย่างมากปัจจุบันมีรูปปั้นอยู่กับฐานเจดีย์สอดคล้องกับเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดดินแดนนี้จึงขอให้ยักษ์งดเว้นการกินเนื้อมนุษย์ทั้งสองจึงต่อรองขอกินเนื้อควายทดแทนซึ่งเป็นรูปแบบของการสังเวยผีปู่แสะย่าแสะด้วยการฆ่าควายปีละครั้งเราก็ให้ปู่แสะย่าแสะดูแลรักษาพระธาตุให้ดีๆเนาะก็ปู่แสะย่าแสะก็มีลูกหนึ่งคนก็คือวาสุเทพฤาษีปู่วาสุเทพฤาษีเนี่ยนะวาสุเทพฤาษีนี่ไม่กินไม่กินสัตว์ไม่กินเนื้ออะไรสักอย่างนะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ตามพ่อนะนะไม่ตามพ่อแต่ว่าวาสุเทพนี่บำเพ็ญเพียรก็ดูแลพอปู่แสะย่าแสะเสียชีวิตก็วาสุเทพฤาษีก็ดูแลรักษาพระธาตุต่อของดอยคำอยู่ในความรับรู้ของผู้คนเชียงใหม่กันมานานนะคะเพราะนอกจากเรื่องเล่าถึงยักษ์เฝ้าพระธาตุหรือว่าอารักษ์ทางศาสนาแล้วก็มีเรื่องของตำนานท้องถิ่นที่กล่าวถึงปู่แสะย่าแสะค่ะชื่อนี้นะคะอยู่ในความจดจำของผู้คนค่ะแล้วก็เป็นที่มาของพิธีกรรมนะคะที่ทำในทุกๆปีเลยเรียกว่าเลี้ยงดงค่ะในอดีตพิธีเลี้ยงผีหรือเลี้ยงดงจะทำสองแห่งแยกจากกันเพราะแต่เดิมมีหอปู่แสะเป็นที่ทำพิธีอยู่บริเวณวัดฝายหินเชิงดอยสุเทพแต่ภายหลังก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พุทธศักราช2507จึงย้ายไปรวมกับงานเลี้ยงผีย่าแสะที่ดอยคำท้องถิ่นเรียกตามความหมายว่าดงคือที่สถิตของบรรพชนสันนิษฐานว่ามีต้นเขามาจากคนลั้วซึ่งเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมของพื้นที่เชียงใหม่ในวันงานจะมีคนมารวมกันจำนวนมากธรรมเนียมสำคัญคือการล้มควายดำกีบเพิ่งหมายถึงมีเท้าสีเหลืองตรงตามลักษณะกีบตรงนิ้วเป็นสีขี้ผึ้งและต้องเป็นควายหนุ่มที่เขาเสมอหูเข้ามาสู่พิธีกรรมผ่านร่างทรงที่ถูกเลือกมาทำหน้าที่นับว่าเป็นพิธีบวงสรวงและเส้นสรวงดวงวิญญาณปู่แสะย่าแสะตามความเชื่อคือยักษ์ที่ปกป้องดูแลดอยสุเทพและดอยคำโดยพิธีเลี้ยงดงปรากฏในตำราพื้นเมืองเชียงใหม่และตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ปางเดิมส่วนที่กล่าวถึงพิธีกรรมการเลี้ยงผีสัมพันธ์กับการรักษาป่าและน้ำตามธรรมชาติเลี้ยงดงที่แม่เหียซึ่งนั่นก็คือขุดน้ำนะคะและต่อมาก็มีการเลี้ยงดงที่ดอยหลวงเชียงดาวนะคะอันนี้ก็ขุนน้ำเจ้าหลวงคำแดงค่ะค่ะแล้วก็มีการบูชาบรรพกษัตริย์ก็คือเลี้ยงผีโดยทั่วไปและหลังจากนั้นก็คือการเลี้ยงผีในของแต่ละบ้านเลยค่ะเราฟังดูเผยๆเนาะก็อาจจะเป็นน่ากลัวนะฮะแต่ความหมายจริงๆยักษ์คือผู้ปกปักรักษาเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นบุคคลก็ได้จำพวกหนึ่งที่มีหน้าที่รักษาอยู่จุดๆนั้นสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายอะไรนี่ไม่คืออาจจะไม่เด็ดขาดหรือว่าคนอาจจะไม่กลัวเท่าความเชื่อเนาะว่ายักษ์ตัวนั้นจะกินนะถ้าไปทำอะไรผิดหรือว่าทำอะไรผิดจะทำให้บ้านเมืองขืดนะขืดต่อตัวเองนะว่าขืดก็คือเป็นเสนียดต่อตนเองดังนั้นเราก็จะมีกฎหมายที่เป็นนามธรรมแบบนี้ไปปกครองพื้นที่นั้นๆเนี่ยยักษ์ก็เหมือนกันเหมือนยักษ์กุมภันสองตนที่เอาเสาอินทรีย์ลงมาไว้กลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีความเชื่อว่า
เป็นยักษ์ที่ปกปักรักษาดูแลเสาอินทขีรไม่มีบันทึกว่างานเลี้ยงดงมีมายาวนานเพียงใดมีเพียงข้อสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีเทียบเท่ากับผู้คนหลายชั่วอายุคนโดยด้านคติชนวิทยาพบว่าพิธีกรรมเลี้ยงดงเป็นภาพสะท้อนความเชื่อระหว่างศาสนาพุทธกับผีพร้อมกับมีข้อสังเกตว่าสถานที่เลี้ยงปู่แสะในอดีตใกล้กับจุดบรรจบของน้ำคล้ายกับสถานที่เลี้ยงผีที่ดอยคำและดอยหลวงเชียงดาวที่มีเจ้าหลวงคำแดงเป็นใหญ่ปกครองผีหรืออารักษ์แห่งพื้นป่าสามารถเชื่อมโยงได้ว่าพิธีกรรมความเชื่อเป็นอีกเครื่องมือรักษาป่าต้นน้ำโดยเฉพาะการทำในเดือนก้าวเหนือหลังจากงานบูชาเสาอินทขีรและเลี้ยงผีเจ้าเมืองเพื่อต้องการขอขวัญกำลังใจและขอความอุดมสมบูรณ์เกิดเป็นพิธีกรรมในระบบความเชื่อเรื่องผีของคนล้านนาที่มีมาอย่างมั่นคงน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน